วันนี้หนูก็จะไปลอยกระทงแล้วนะใช่ที่ไหนเนาะเดี๋ยวจะสวัสดีครับวันนี้นะวันนี้พวกเราก็จะไปทำลูกชุบกันครับครับที่ลูกชุบค่อยทาสีนะโอเคมั้ยหอมมั้ยหอมเอาหลายๆลูกได้เลยไหนมานิ่งได้ลูกไหนแล้วมั้งได้1ลูกละลูกมันประเทโต้ประเทโต้มันนี่มีสีหลายสีเลยนะไหนอ่ะเนี่ยแต่ว่าต้องปั้นเข็มกันแล้วมันจะใส่สีหนูจะใส่ใช้สีฟ้าทำรูปสไปเดอร์แมนนะเฮ้ยมันทำยากนะลองดูไงเอาไหมแล้วเราจะกล้ากินไหมเนี่ยสไปเดอร์แมนมีย้ายหนึ่งมุมอ่ะใช่ไหมย้ายหนึ่งมุมด้วยอร่อยมันเป็นอาหารวันเนี้ยมามีว่าไม่ได้ปั้นหรอกเนี่ยแอบกินกันหมดเนี่ยปั้นอยู่เนี่ยค่ะดูสิขาปั้นมันเคลย์ย่อเลยปั้นอย่างแรงเลยมันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันต่อคะระบายสีจะเอามาจุ่มสีนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องเสียบไม้ก่อนโอเคมันจะได้ไม่เลอะมือทุกอย่างสรุปหนูอิ่มกันยังลูกยังยังนะเมื่อกี้มันไม่เห็นหนูกินเต็มเต็มเลยนี่ลูกอันนี้ลูกชมพู่โอเคโหเราต้องทำกี่สีเนี่ย100สี100ที่ลูกชุบที่เหมือนลอยกระทงพวกเราก็เลยคิดว่าพวกเราจะไปเอาลอยกระทงเฉยๆค่ะไปกันเลยร้อนไหมก็ร้อนเฮ้ยๆๆร้อนนะจ๊ะมันต้องจุ่มแล้วค่ะไว้ให้แห้งก่อนวันนี้เข้าไปใต้ขาแล้วจะกินแล้วไหมคะอ้าวอยากกินรอไม่ไหวเลยใช่ไหมจุ่มวุ้นแล้วก็ให้มันแห้งก่อนแล้วก็ต้องทำจุ่มทั้งหมด3ครั้งนะจุ่ม1ครั้งแล้วก็วางให้แห้งโอเคไหมแล้วมันก็จะกลายเป็นลูกชุบที่เราเคยกินไงไม่ใช่เหรอนั่นเป็นน้ำเปล่าไม่เป็นไรนะวันนี้เราฝึกทำกันครั้งแรกโอเคไหมนี่มาลูกตัวนี้ด้วยแล้วมามีก็ฝึกครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยมามีเป็นทำทุกทางอ่ะอ้าวอะไรกิ้งกระแจงมันยังปั้นอยู่อ่ะหมดแล้วอันไหนไม่เอาละชิ้นเล็กๆมากจุ่มแล้วมันหายไปกระแจงมีอีกอันนึงอ่ะหนูยังไม่ได้ทำเลยถั่วลันเตาเรื่องของหนูใช่ไหมนั่นไงสีเขียวเท่เบลเลอร์เลยอันสุดท้ายเหมือนกันแล้วเดี๋ยวต่อไปเราต้องทำอะไรรู้ไหมอันนี้พิชูเตอร์หลุดแล้วลูกชุบอะที่เรากินมันมีอะไรอีกอะมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อข้างนอกมันเป็นวุ้นหรือเปล่าใช่ไหมเราต้องเคลือบวุ้นกันอีก3ชั้นนะมันเส้นเลือดเลยอะตัวนี้ตอนนี้คือเราจะละลายวุ้นใช่ไหมใช่วุ้นเป็นยังไงอ้าวตะลุกอร่อยขนาดไม่นะพ่อยังไงนะไหนเล่าใหม่สิเนี่ยอันนี้หนูใช้นิ้วอ่ะแซะกินอันนี้เราใช้กัดปากกัดเลยจะไม่ได้ชุบแป้งว้าวไม่มีใครรอวุ้นเลยอันนี้รูปอะไรคะชุบเป็นกล้วยมะนาวชอบหนูเป็นรูปอะไรคะหินน้อยกระชังครับรสชาติเป็นไงอร่อยไหมมันทำมาจากอะไรนะ